9ตำแหน่งติดตั้งตู้ซ่อนของตู้ซ่อนของอุปกรณ์เก็บของอเนกประสงค์ที่ช่วยให้เก็บของมีค่าได้อย่างเป็นระเบียบโดยตำแหน่งติดตั้งตู้ซ่อนของนั้นมีหลากหลายขึ้นอยู่กับสิ่งของที่จะเก็บความชอบส่วนตัวและลักษณะของพื้นที่ในบ้าน okay. หากใครอยากรู้ว่าควรจัดตำแหน่งตู้ซ่อนของสำหรับเก็บของมีค่าที่ไหนดีในวันนี้จะมาแนะนำ9ไอเดียดังนี้ 1. ห้องนอนเด็กหรือห้องเลี้ยงเด็กเป็นสถานที่ที่หลายคนอาจคาดไม่ถึงเนื่องจากเต็มไปด้วยของเล่นและอุปกรณ์ต่างๆที่ไม่มีมูลค่าจึงเป็นจุดที่เหมาะสำหรับการติดตั้งตู้ซ่อนของเก็บของมีค่าไว้ได้อย่างปลอดภัย2. บ้านสัตว์เลี้ยงหลายคนอาจคิดว่าของมีค่าต้องเก็บไว้ในห้องนอนหรือห้องทำงานแต่ลองเปลี่ยนมุมมองมาซ่อนไว้ในบ้านสัตว์เลี้ยงสถานที่ที่ไม่มีใครคาดคิดแต่ควรเลือกตำแหน่งที่สัตว์เลี้ยงเข้าไม่ถึงและไม่สามารถทำลายตู้ได้ okay. จะช่วยเพิ่มความปลอดภัยให้ของมีค่าได้มากขึ้น 3. ในตู้เสื้อผ้ามาดัดแปลงตู้เสื้อผ้าให้มีช่อง wow. ว่างสำหรับใส่ตู้เซฟซ่อนของโดยอาจทำการเจาะผนังตู้เสื้อผ้าแล้วใส่ตู้เซฟขนาดเล็กเข้าไปวิธีนี้จะช่วยให้ตู้เซฟดูกลมกลืนไปกับตู้เสื้อผ้าและสามารถหยิบของได้สะดวกอีกด้วย 4. ชั้นวางรองเท้าลองสังเกตชั้นวางรองเท้าหรือตู้รองเท้าหากมีช่องว่างก็สามารถนำมาดัดแปลงให้กลายเป็นช่องสำหรับตู้เซฟขนาดเล็กหรือตู้ซ่อนของได้วิธีนี้จะช่วยประหยัดพื้นที่แถมยังเนียนตาอีกด้วย 5. ในสวนหรือใต้กระถางต้นไม้ที่ตั้งอยู่ในร่มสำหรับบ้านที่มีสวนขอแนะนำให้ไปสำรวจเพื่อหาที่รับตาในสวนเช่นใต้โคนต้นไม้ใหญ่หรือใต้กระถางต้นไม้ขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่ในร่มแล้วทำการฝังตู้เซฟลงไปสถานที่นี้เหมาะสำหรับตู้ที่มีขนาดไม่ใหญ่มากและทนทานต่อสภาพอากาศได้ 6. ใต้เตียงนอนพื้นที่ใต้เตียงนอนมาเป็นสถานที่ที่ถูกมองข้ามอยู่เสมอซึ่งเป็นข้อดีที่เราสามารถดัดแปลงพื้นที่ใต้เตียงให้เป็นสถานที่ซ่อนของได้โดยทำเป็นลิ้นชักลับหรือยกเตียงขึ้นสูงแล้วใส่ตู้ซ่อนของไว้ด้านล่างวิธีนี้จะช่วยประหยัดพื้นที่แต่ต้องระวังเรื่องฝุ่นละออง 7. ห้องใต้บันไดหรือห้องใต้หลังคา okay. พื้นที่ใต้บันไดหรือห้องใต้หลังคามักเป็นสถานที่ที่ถูกทิ้งไว้ว่างเปล่าโดยเราสามารถดัดแปลงพื้นที่เหล่านี้ให้เป็นห้องเก็บของและติดตั้งตู้เซฟหรือตู้นิรภัยขนาดเล็กไว้ด้านในได้ 8. ห้องครัวขอแนะนำที่ลับตาในห้องครัวเช่นใต้อ่างล้างจานโดยเจาะผนังแล้วใส่ตู้เซฟขนาดเล็กเข้าไปได้โดยไม่ต้องเสียพื้นที่ใช้สอยหรือติดตั้งตู้ซ่อนในชั้นวางที่ไม่ค่อยได้ใช้งานแล้วทำประตูบานเปิดปิดให้ดูเนียนตาไปกับพื้นที่ห้องครัว 9. ซ่อนไว้หลังผนังวิธีนี้ต้องอาศัยความชำนาญการเนื่องจากมีการเจาะผนังแล้วใส่ตู้เซฟซ่อนของเข้าไปและปิดทับด้วยเฟอร์นิเจอร์ชิ้นใหญ่กระจกหรือชั้นวางของเพื่อให้เนียนๆไปกับผนังโดยควรเลือกตำแหน่งที่ผนังหนาพอที่จะรับน้ำหนักตู้เซฟได้